จอฟ้าทลายโจรค่ะโอ้โหเหรอโอ้ยดีโจรเหมือนกันนะแต่โจรดีครับใช่ถ้าเกิดฟ้าทลายโจรมาเนี่ยนอกจากโจรจะหายไปแล้วหวัดยังหายอีกด้วยนะคะแพทย์แผนไทยเขาก็ยืนยันแล้วว่ามันใช้รักษาโรคหวัดรักษาโรคติดเชื้อได้ดีจริงๆคนที่ปลูกยิ้มเลยค่ะรวยไปเลยค่ะไปดูนะคะคนปลูกฟ้าทลายโจรกลุ่มศูนย์ไพรชีววิถีบ้านคลองตากั้งตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดโคราชนี่เองค่ะเขาปลูกมานานแล้วแต่เนื่องจากว่ามีโควิดขึ้นมาแหมทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอพี่สมศักดิ์มากด่านกลางค่ะประธานชมรมปลูกเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังจากปลูกมานะครับเมื่อก่อนไม่ค่อยมีออเดอร์หรอกแต่เดี๋ยวนี้อู้สั่งมาทั้งโรงพยาบาลทั้งคนทั่วไปสั่งมาผลิตไม่ทันเลยค่ะเพราะว่ามันมีไม่พอปลูกไว้แค่5ไร่เองตอนนี้เอาตากแห้งตากแห้งกิโลนึงประมาณสัก350เมื่อก่อนนะคะ350เดี๋ยวนี้เหรอครับเดี๋ยวนี้เหรอ 3,500 บาทค่ะต่อกิโล10เท่าอะค่ะคุณสวีทโอ้ยครับแล้วถามว่าซื้อไหมซื้อก็มันไม่พอขายมีเท่าไหร่เขารับซื้อหมดเลยค่ะหรือว่าจะเป็นแบบตากแห้งธรรมดามาเล็กๆหน่อยเป็นแคปซูลแคปซูลขายเม็ดละ1บาทปลูกไม่ยากด้วยนะคะฟ้าทลายโจรนี่ปลูกไม่ยากนะถ้าใครมีที่ดินหรือเกษตรกรท่านไหนอยากจะปลูกหาเมล็ดให้ได้ก่อนเพราะพี่สมศักดิ์ก็บอกว่าอยากปลูกแต่เมล็ดหายากถ้าได้เมล็ดแล้วนะคะลองหาแหล่งรับซื้อรับรองมันไปได้มันมีตลาดเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็ต้องการกันอยู่ค่ะหรืออยากจะทราบดูก็ไปที่วังน้ำเขียวนะคะที่วิถีบ้านคลองปากกั้งเขาปลูกอยู่เขารับซื้ออยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีที่ดินนะครับปลูกในใส่กระถางก็ได้ในห้องส่งเรานี่ครับฟ้าทลายโจรที่สวนนุชพัทยาเอามาโชว์ตรงนี้นะครับนี่ปลูกอย่างนี้ก็ง่ายครับนี่ไหมใส่กระถางนิดเดียวเลยใช่เป็นเงินเป็นทองหมดครับคุยกับน้องบ่ายสามโมง